กระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้2ธนาคารของภาครัฐคือธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรก็ได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบครับแก้ไขไปแล้วเกือบ700พันรายนะครับในขณะที่หนี้สินประเภทพิโกไฟแนนซ์ตอนนี้มียอดสะสมแล้วมากกว่า4ล้านบัญชีครับแลคตาซอยงาดําเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดําอร่อยมากท่านพรชัยธีรเวทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษก,กระทรวงการคลัง ท่านเปิดเผยว่าตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านเศรษฐทาทวีสินให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับหน่วยงานของกระทรวงการคลังนะครับเช่นธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดต่างๆได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ในส่วนของการจัดบูธนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษานำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้กับลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบผ่านการไกล่เกลีย่ยประนอมหนี้รวมถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่นๆตามที่กล่าวข้างต้นสำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในขณะที่คลังจังหวัดสำหรับพื้นที่นั้นได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ภายใต้การกำกับสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่ประกอบธุรกิจอยู่ในจังหวัดนั้นๆให้เข้าร่วมงานตลาดนัดแก่นี่เพื่อใช้เป็นช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับประชาชนเพิ่มเติมผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือทางการเงินจากธนาคารออมสินและธนาคารทกสเพื่อแก้ไขปัญหานี่นอกระบบนับตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2566ถึง31มีนาคม2567เราได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว6,893รายครับ มูลค่านี่ทั้งสิ้น355ล้านบาทนอกจากนี้กระทรวงการคลังนั้นได้ส่งเสริมให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ประชาชนรายย่อยครับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรามีผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์เปิดดำเนินการแล้ว1139รายใน75จังหวัด เดือนมกราคมที่ผ่านมามีการอนุมัติสินเชื่อพิ c o Finance ให้กับประชาชนสะสมทั้งสิ้นมากกว่า4ล้านบัญชีรวมเป็นวงเงิน39,546ล้านบาทครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบนัทพงศ์นำสุยกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดี ก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ